ลงสนามครับพี่ซิปในรุ่นของสกูตเตอร์300 350 cc Open A และ Open B นะครับตอนนี้สำหรับรุ่น B มีคลาสลิมิตอยู่ที่1นาที22นะครับครับนี่นะครับคือตัวแปรสำคัญเลยตัวแปรสำคัญก็คือว่า2รุ่นนี้ขี่พร้อมกันนะครับอาจจะมีหัวลากพาทะลุหัวลากบางคนอย่างที่บอกเขาเรียกหัวลากหลงอ่ะคือว่านำอยู่ไม่รู้ถือว่าคาร์ดเดียวกันไปไล่อันนั้นคือคาร์ด A ไงนึกว่าคาร์ด A อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีและเพื่อนส่งซิกด้วยครับที่เรียกว่าหน้านะครับหน้าที่ทางตรงนี่นะครับหน้าพิษนะครับส่งสัญญาให้ดีว่าเราบวกเวลาเราลบเวลายังไงเดี๋ยวรายการหน้าผมจะลองติดต่อ Daily Queen นะครับลงมากินไอติมได้เราจะได้จะมีสปอนเซอร์นะครับแจกไอติมกันเลยนะครับก็บอกโชว์พาวทำไอติมขายก็ได้ครับกาแฟก็มีแล้วทำลิมิตอาหารมีแล้วทำลิมิตเท่าไหร่นะตอนนี้1นาที22ครับรุ่นนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็น Yamaha X-Max นะครับ Alpha นะครับ Lambetta แล้วก็มี Honda มาด้วยครับ Forza 350ครับนะครับอัลฟาวอลเลติสนะครับอัลฟาวอลเลติสที่2คันนะครับแล้วก็จะมีแรมเบต้า300อีก2คันนะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็น X-Max นะครับรักใครชอบใครพิมพ์มาเลยครับประกาศให้ทุกอู่ทุกร้านครับเฮ้ยนี่ไงที่ผมบอกเบจิต้าอยู่ในแท็กแล้วเบจิต้าตะก้องพร้อมไหมครับตะก้องพร้อมแล้วไปเลยครับรุ่นนี้18คันครับรุ่นนี้18คันต้องขอประกาศข้อมูลนิดนึงนะครับสำหรับรุ่น X-Max แล้วก็ Forza นะครับแต่นี้จะเป็นยางที่คราวที่แล้วเป็นโปรโตไทป์ตอนนี้เป็นโปรดักชันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเรื่องยางเป็นยางแข่งสำหรับรุ่น X-Max และ Forza ตกรุ่นก็เป็นไดโบสกูตเตอร์161ใช่4161สุภราชแสงจริงครับ N-Bike Pro Shop ครับใช้ Yamaha X-Max ครับไปเลยครับคันที่2เลยครับ656ครับนักคะรินฤทธิ์ดวงดารา65ชอบลำลูกกาคลอง2ครับใช้ Yamaha X-Max ใช่ไหมครับกิติเรียบกระทอกครับ FMK Mad Dog Racing Team by Bank สาย4มาจาก Yamaha X-Max ใช่ไหมครับ I Money TA Racing Team กฤษดาสังฆกรสิริสกุลครับอันนี้ก็ X-Max เหมือนกันนะฮะพานุกฤษพึ่งพอปลูกหมายเลข9ครับ A Service สาระสายันซิ่งตัวตึงตัวตึงจาก X-Max เหมือนกันตัวนี้ครับ Exmo Scooter นะครับ333พันเทพสอมสมครับอัลฟาแฟตบอยดีไซน์เรซิ่งโอ้โหนี่มาจากอัลฟาวอร์ติสนะครับกิติกันเถื่อนทิมครับอัลฟาแฟตบอยเรซิ่งดีไซน์อันนี้เราใช้รถอัลฟาวอร์ติสเหมือนกันครับ56ครับวันเฉลิมมงคลบุตรครับสโมไมออโต้บาย TCA อันนี้เป็นยามาฮ่า X-Max ครับเฉลิมพลปทมาสวินครับลำกล้วยเรซิ่งลำกล้วยนี่วะใช่ไหมแม่ตาพิธีกรอาจจะกดผิดนะแลมกล้วยเขาใช้ลำเบตต้าไปบอกเขาลำกล้วยหวานลำแล้ว748นพพลตุลาทานครับแลมกล้วยเรซิ่งอันนี้ผู้จัดการจิมมี่นะครับใช้ลำเบตต้า X 300 26ครับพุทธิพงศ์ทรัพย์เจริญครับพรมซิ่งน็อตพรมซิ่งเฮงสกู TM Racing อ่างทองเอิร์ธเมืองกาญใช้ Yamaha X-Max ครับนี่ฮะ65ณัฐวุฒิสังเกตการครับวาโวลีน SMS Racing Team ใช้ Yamaha X-Max เช่นเดียวกันครับมารุดแพ้ภาษาสโบไม้ออโต้ใช้ยำHonda Forza 350ครับนัทวัฒน์วงแปกครับ Hello My Friend ใช้ Yamaha X-Max ครับนะครับแล้วก็665ครับสรายุทธเพตา65ชอบลำลูกกาคลอง2ใช้ Yamaha X-Max ครับช่างภาพเราวิ่งกันทันไหมเนี่ยทันไหมไม่เป็นไรไปเลยไปต่อเลยครับธนกรทองเชิดปากการไบไมกี้ช็อประยองครับใช้ Yamaha X-Max เช่นเดียวกันครับ47ครับสิริภพลิมธนกุลบิ๊กไบค์ลุงฉัตร FFMC Yamaha X-Max ครับและปิดท้ายด้วย29ครับสุริยาเสรีชัย N-Bike Pro Shop Racing Team ชลบุรี Yamaha X-Max เช่นเดียวกันครับทั้งหมด18คันในกิสตาร์ครับเอาละฮะตอนนี้สัญญาณในสนามแต่ดังแล้วนะครับแต่ดังให้วิ่งออกครับแต่ดังให้วิ่งออกนะครับตอนนี้ถึงเวลาไซติ้งแล็บนะครับครูขอบคุณทีมงานคอมโมโตตอนนี้ครับน่ารักมากเขาบอกว่าคูปองอาหารเครื่องดื่มให้แค่ดีเจทีนะคะครับส่วนพี่ก๊อฟเป็นทานอาหารเม็ดกับข้าวคุกตับบดไม่เป็นไรครับข้าวคุกตับบดบ๊อบสากุระเลยส่วนของผมจะเป็นอาหารเปียกนะครับมาในกระป๋องครับอาหารเปียกเป็นอาหารเม็ดคุกตับคุณพานุกิจพึ่งพอปลูกนะครับคราวหน้าถ้าไปถ่ายรูปโปรไฟล์ฝากเสยผมไว้ด้วยนะครับเขาตายหนุ่มเกาหลีโอป้าอ๋อโอป้าโอป้าโอป้า
โอ้โหต้องใส่ไปทุกคนเลยนะครับต้องใส่ครับเก็บทรงครับไม่ได้ครับตาแดงนะเอาละฮะในรุ่นนี้ครับแข่งทั้งหมดนะครับ18คันครับ7รอบสนามเอาละครับเดี๋ยวมาดูครับเป็นรุ่นของสกูตเตอร์ครับ300 354 Open A แล้วในคลาส B ครับคะแนนเก็บประจำปีครับพานุกิจพึ่งเพาะปลูกครับในคลาส A เป็นอันดับ1ครับส่วนในคลาส B ครับหายใจรถต้นคอกันเลยครับในอันดับ2ก็มารุดแพร่ภาษาและนพลตุลาทานครับแต่อันดับ1ครับเป็นสรายุทธเพตาครับห่างกัน10คะแนน10คะแนนนะครับเอาละฮะคือบอกเลยว่าวันเฉลิมเนี่ยสโบไม้เนี่ยนะครับกับเอสวิทเนี่ยขี่คอกันอยู่10คะแนนนี่แหละครับวันนี้มีตัวแปรเยอะด้วยพลาดไม่ได้ขาดเอาละครับวอร์มอัพแลบไปแล้วครับตอนนี้อะแฟนคลับอัลฟาก็พิมพ์กันมาแฟนคลับแรมก็พิมพ์กันมาแฟนคลับฮอนด้าก็พิมพ์กันมาและดงยามาฮ่า X-Max ล้วนๆครับมา X-Max ก็พิมพ์กันมาครับเอาละครับอ่ะใบหวยครับอาจารย์ก๊อฟ161กับ29สู้ๆเขาบอกให้เปิดหัวปิดท้ายคัด A คัด B เลยอาจารย์แบ็คสั่งมาเอาละครับ Back in Black ครับอาจารย์เบิร์ดบอกว่า29 N ไบค์สู้ๆครับครับสวัสดีครับผมเพิร์ด26นัทธวุฒิสังเกตการเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเฮ้ยคนเชียร์พี่เอิร์ดไอ้ก๊อฟก๊อฟนิ้งนิ้งออกก๊อฟใครเชียร์พี่เอิร์ดอ่ะนิ้งประภาพรประภาพรนิ้งประภาพรนิ้งจ๋าโอ้โหเฮียเปิดวาร์ปนิ้งเลยไหมทีมงานเอาวาร์ปนิ้งขึ้นหน้าจอทีวะเออคุณน่ารักมากเขาอาจจะเอาโปรไฟล์ใครมาก็ได้จริงๆแล้วนิ้งมีหนวดนิ้งมีเขาลูกภรรยามาขึ้นอ๋อครับ19พลังธรรมชาติครับถ้าคุณป่านพิมพ์แบบนี้เนี่ยคุณป่านพิมพ์แบบนี้คุณป่านกำลังจะบอกว่ากิตติเรียกกระทบดูดกัญชาใช่ไหมครับเขามาสายเบจิต้าตัวเนี้ยคุณแบงค์ถามว่ารุ่นเล็กแข่งตอนไหนก็เนี่ยจะเป็นแอร์ล็อกแข่งตอนไหนก๊อฟแอร์ล็อกครับเป็นออโต้11โมง40ครับครับต่อคุณแบงค์นะครับแอร์ล็อกปิดท้ายเลยครับบ่าย20ครับพวกมินิไบค์ทั้งหลายสกูตเตอร์200ครับวูดดี้สู้ๆเอาละครับรถเข้าประจำกิจการไปที่เรียบร้อยครับ18คันในกิจกับในการแข่งขันในรุ่นของสกูตเตอร์300และ350 CC Open A และ Class B 19รอบสนาม19เป็นทีมงานช่างแม็กสาย4นะครับกิติเรียกกระทงสู้ๆอันนี้ดีกว่าพี่ซิมนี่ปะ300 350 CC โค Open Class A และ Class B Super Sport 400นำรถติดทรานสปอร์เตอร์ครับ Super Sport 600ครับติดทรานสปอร์เตอร์ Sport Bike 200 CC Open A B ติดทรานสปอร์เตอร์ครับโฮช็อตพิกอัพโฮช็อตขวาสุดมาแล้วครับเอียงมาแล้วเป็นรถหมายเลขเร็วน่าจะเป็น161ครับสุภลาภแสงจริงคุณพิษสมัยครับคุณพิมพ์มาได้เวลาพอดีเลย161ที่คุณเชียร์ครับกำลังโฮช็อตเอ้าอุ้ยเสียบไหนครับไปแล้วครับคุณอ้ําบอก161ยกล้อโชว์หน่อยมาแล้วครับหมายเลข9ครับเสียบในมาเลยครับสำหรับพานุกิจพึ่งเพาะปลูกครับอู้เสียบสดเลยครับคะแนนเก็บแชมป์นะครับสำหรับในส่วนของแชมป์ประจำรายการครับโอ้โหพานุกิจพึ่งเพาะปลูกครับเอเซอร์วิสสายันซิ่งคัดบีอย่าลืมนะครับตัวเองมีไทม์ลิมิตอยู่ที่1นาที22นะครับไปไล่มั่วซั่วไม่ได้นะพานุกิจแม่งเสียบโหดมากเลยเอเซอร์วิสจันเอสุดยอดใช่ไหมเอเซอร์วิสของจันเอป่ะใช่ใช่เอเซอร์วิสโอ้โหเอาครับ161ไล่ตามตูดเลยครับน่าจะเป็นรถของสุภราชแสงจริงครับ N Bike Pro Shop ครับในยุคของรถออโตเมติกที่กำลังรุ่งเรืองนะครับก็มีเรื่องของการรองรับกับการแข่งขันด้วยครับได้รับความนิยมสุดครับสูงสุดครับกับ Yamaha X เอาละครับผ่านรอบแรกไปที่เรียบร้อยครับมาธุรกิจพึ่งพอปลูกครับแชมป์ประจำรายการครับนำมาเป็นอันดับ1ครับตามมาด้วยมาธุรกิจอยู่ในคลาสอะไรวะ Aออกคัด A ไม่เป็นไรครับทะลุได้สุภราภแสงจริงครับ N Bike Pro Shop ครับชักแม็กสาย4กิติเรียกมาโทษอยู่ในอันดับ3ครับเอาแล้วครับรักใครชอบใครพิมพ์มาเลยอุ้ยขอบคุณครับโอ้ทีมงานเครื่องเสียงน่ารักมากมาแล้วฮะตอนนี้นะครับผู้นำยังเป็นหมายเลข9นะครับพานุกิจพึ่งเพาะปลูกนะครับนี่แสดงว่าพึ่งลงกระถางเลย
และตามมาด้วยสุภลักษณ์แสงจริงครับ161มาจริงๆครับก็บอกโอ้โหดึงยกล้อโชว์หน่อยใจเย็นใจเย็นสุภลักษณ์ไฟฉายสุภลักษณ์แข็งจริงมาฉายนะครับเอาเลยครับขึ้น100อาร์มาสู่เอสแรก1นาที20ดูจังหวะพลิกรถครับดูจากเวลาแล้วเป็นไงครับสำหรับ X-Max 300ครับในคลาส A ก็ยังถือว่าไม่มีไทม์ลิมิตเนาะก็สามารถใส่ได้เต็มที่เมื่อกี้รอบแรกนะครับเวลามันตัดตอนสตาร์ทเขาไม่นับเดี๋ยวดูรอบนี้เวลาจะเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของทรานสปอนเดอร์ที่มันผ่านจุดตัดไปแล้วเนี่ยนะครับกับการออสตาร์ทไม่เหมือนกันดูครับรอบนี้ครับคลาส B 1นาที22ครับเท้าชี้หน้านะครับโอ้โหนี่ครับยกมือขอโทษเพื่อนนึงแล้วก็เดินคันเร่งกันมาครับดูเวลาครับป้าบเห็นไหมครับลงมาถึง1นาที16แล้วโอ้โหคัท A นี่ไม่มีเมื่อกี้ขี่เท่ารอบตัวพันเลยนะใช่ครับตัวพันเราอยู่ลิมิต1นาที16นะครับที่300ซีซีไล่บี้ตูดแล้วฮะแซงตัวพันได้เลยนะคัท B ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยไป1ใครอ่ะนี่ไง B ยังนะ A หมดลงหัวแถวดู B ดีอ๋อ B นี่คนแรก1นาที21 21ป้อนด้วยนะครับสุริยาสิริชัยครับลิมิตเลทอยู่ที่1นาที22ครับไปแล้วครับยินดีกับสุริยาโอ้โหแล้วแบบ1นาที21 998ทะลุไป 0.002 ไอ้ขนยางอ่ะเจ้าถิ่นเออสโบมอ่ะขอโทษทีครับ Endbike Pro Shop Racing Team ชลบุรีครับโอ้โห1นาที 21.998 โถยกคันเร่งไม่ทันคุณสะดุดหินสักอันก็ได้แล้วเสียดายครับถือที่ที่เวลาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงฉะนั้น B ตอนนี้ครับที่เป็นอันดับหนึ่งครับมารุดแพร่ภาษาสโบไมออโต้ครับโอ้โหนี่ก็ขี่เชียร์ชิวครับ1นาที22.898ใครเป็นเพื่อนเขานะครับสำหรับมารุดแพร่ภาษาโบกว่าเศร้าเศร้าเศร้าอย่าไปไล่นะทีมงานบอกด้วยสุดบอกมารุดด้วยครับอย่าไปไล่สุริยาสุริยามันทะลุไปแล้วทะลุไปแล้วครับปล่อยเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับเลือกคะแนนสะสมตอนนี้นะครับเป็นยังไงครับมารุดแพร่ภาษาน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นครับเพราะว่าสรายุทธเพตาทะลุครับยังสรายุทธเพตายังยังเฮ้ยสรายุทธโอ้สุดยอดว่ะแต่อันดับที่ค่อนข้างที่จะอยู่ห่างนิดนึงครับอันดับ5นู่นแน่อ๋อผมประกาศผิดครับขอทานทำไมครับสรายุทธเพตายังอยู่นะครับและก็มีคะแนนลุ้นแชมป์ประจำในส่วนของแชมป์ประจำสนามนะครับสำหรับแชมป์ประจำรายการด้วยนะครับสำหรับ65ช็อปลำลูกกาคลอง2นะครับแต่ต้องบอกว่าสรายุทธต้องอยู่ให้ใกล้กว่านี้นะครับอันดับนะครับถ้ายาวกว่านี้นี่โอกาสทีมงานสรายุทธทีมงานสรายุทธครับลำลูกกาคลอง2โทรไปเลยครับโทรเข้า65กับโทรได้ไหมวะใส่บลูทูธอ่ะอ๋อบลูทูธขับแบบระบบบลูทูธเฮ้ยได้นะมาแล้วครับซุปเปอร์สปอร์ต 400cc Open Class B ครับนำรถไปที่ปากทางพิษครับซุปเปอร์สปอร์ต 400cc ครับOpen Class B นำรถไปปราดทางพิษครับเอาโอ้โหจะแซงจะแซงแล้วเอาเสียบตูไปแล้วครับตอนนี้ในคลาส A ครับไม่มีทางลิมิตไม่มีทางลิมิตครับเต็มที่ครับพาธุกิจพึ่งพ่อปลูกกับสุภลาภแสงจริงครับโอ้โหครับหันมามองพี่เลี้ยงครับที่ทางตรงแล้วก็ไปต่อครับลงมาแล้วครับโค้งแรกครับตอนนี้คนที่ทำเวลาดีสุดในรอบคือสุภลาภแสงจริงครับเข้าสู่โค้ง2ครับทำเวลาทำเวลาได้ดีกว่าผู้นำนะครับพานุกิจพึ่งพอปลูกครับแต่พานุกิจครับมาแล้วครับโอ้โหพานุกิจครับครับแก้เคล็ดครับพกข้าวเหนียวไปด้วยครับเพราะว่าเขาบอกว่าวันนี้เขาจะได้กินลาบสุภลาบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไม่แน่ครับวันนี้สุภลาบต้องดูคะแนนสะสมของสุภลาบด้วยครับว่าสุภลาบไม่มีโอ้แม่เสียดายครับสุภราพเน้นในเรื่องวันนี้ต้องเน้นโพเดียมเหมือนเดิมคืออย่างนี้ครับต้องใช้คำนี้กับสุภราพเลยครับคนที่ใช่ในเวลาที่สายเกินไปโอ้โหครับไม่มีคะแนนเก็บมา2สนามแต่ไม่เป็นไรครับเอาวินเนอร์โพเดียมขึ้นโชว์ตัวก่อนแต่ถ้าผมเป็นสุภาพันธุกิจนะผมบีแค่จบในความคิดผมนะใช่โอ้ยไม่ยอมเว้ยแล้วสุภราพก็โอ้ยครับมาพันธุกิจเพื่อนพานุกิจใจเย็นนะทั้งหลายใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับพานุกิจพึ่งสะบัดตอนแรกโอ้โหครับแลกเยอะไปครับสำหรับพานุกิจครับรู้ตัวแล้วครับว่าจังหวะนี้เข้าลึกนะครับเดินออกคันเร่งแล้วท้ายมันสะบัดเกือบไฮไซส์ครับมาเซในขณะที่คอมเมนต์จากต่างประเทศครับใช้ทานสเลดพิมพ์ครับแฟนคลับอัลฟาจากประเทศญี่ปุ่นเชียร์อยู่นะครับผมโอ้โหอาจารย์แบ็กอาจารย์แบ็กบอกเสียวเลยอาจารย์แบ็กหูเสียวแวบเสียวแวบ
นะฮะโอ้ตูดสะบัดเลยนะครับเมื่อกี้ครับโอ้โหเป็นอาการเข้าโค้งแบบโคโยตี้สะบัดคัดเสียเกียร์หลุดไอ้นี่ก็มุ่งเล่นเหลือเกินเขาเรียกว่าโค้งโคโยตี้ครับอ๋อโคโยตี้ตูดสะบัดโค้งสายตูดสะบัดครับเอาแล้วครับตอนนี้มาดูครับว่าจะเอาอีกไหมครับเปิดลายกว้างแล้วครับขึ้นร้อยอาครับเปิดลายกว้างขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูที่ภาพตัดมาที่เอสแรกครับซูเปอร์สปอร์ต 400cc Open Class B แล้วมาดูรถปฏิบัติทางพิษด่วนเลยเอาแล้วครับ S2 ครับเมื่อกี้นี้เป็นการชิงในช่วงของโค้ง Honda แล้วตัดเตะขึ้นมายังไงเอ่ยครับหันไปมองเพื่อนครับพานุกิจพึ่งพ่อปู่ครับเร็วไปครับและนี่ครับอีกแล้วครับไหนครับโอ้ยเอ็นไบต์โปรชอปครับยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับสุภราโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้ครับจะเอาให้ได้เลยครับต้องบอกว่าสุภราครับจะเอาให้ได้ก็คือว่าคะแนนสะสมประจำรายการไม่เป็นไรตอนนี้ขอโพเดียมก่อนที่หนึ่งพานุกิจพานุกิจหัวใจแม่งทำจากคาร์บอนเปล่าวะพานุกิจบอกว่าโอ้สุดยอดเมื่อกี้ไม่ได้บอกขอโทษนะบอกว่าอย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้กูเอออย่ามาใกล้กูคาร์ดเอเดือดจริงๆครับคู่นี้ครับมวยถูกคู่ครับโอ้โหมูเดือดคู่ครับบอกเลยครับตัวนี้เป็นการแบทเทิลกันบนโพเดียมครับเพราะว่าในส่วนของสุภราชไม่มีลุ้นประจำปีประจำรายการอยู่แล้วนะครับคืออะไรก็ได้อะขอให้จบเดอะวินเนอร์ใช่ในขณะที่พานุกิจเนี่ยอยากได้2ถ้วยเอ้าโอ้ยพานุกิจไปอย่างนี้ครับดูคะแนนสะสมนะครับพานุกิจไปอย่างนี้ครับต้องจบครับต้องจบเท่านั้นนะครับพานุกิจครับไม่น่าแลกเลยครับพานุกิจครับพานุกิจล้มไปครับอันดับ2ครับวันเฉลิมครับวันเฉลิมวันเฉลิมไม่แข่งนะพานุกิจก็แล้วพานุกิจต้องกลับมานะครับไม่กลับไม่เป็นไรครับเพราะคะแนนพานุกิจจำอันดับ1อยู่นะครับในคลาสนะครับอ๋อวันเฉลิมโอเคไม่เป็นไรยังได้ถ้วยอยู่ครับโอ้โหครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับสัญญาณทงดูครับว่าอันตรายขนาดไหนครับเดี๋ยวดูแต่สนามครับรอบสุดท้ายแล้วครับโอ้โหบวกกันเยอะครับบวกกันเยอะครับบอกเลยครับและแล้วครับนี่ครับ161ครับสุภราชแสงจริงเอสไปครับไล่กดดันนะครับไม่น่าเชื่อครับสุภราชครับกดดันจนครับพานุกิจจริงๆอ่ะสุภราชไม่ได้กดดันอะไรคือเขาอยากได้ถ้วยแชมป์ประจำสนามเพราะเขาไม่มีไงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพานุกิจเนี่ยอยากกดดันตัวเองครับอยากได้2ถ้วยครับอยากได้โพเดียมที่ชิงเนอร์ด้วยแล้วก็แชมป์จำรายการด้วยนะครับโอ้19ครับแหมกิติเรียกกระโต๊ะครับชักแบงค์สาย4ครับเอาละครับโอ้โหครับเดี๋ยวมาดูคะแนนสะสมครับตอนนี้ดูในเรื่องของอันดับก่อนครับบนโพเดียมนะครับเป็นอย่างไรครับนักคณิตนิดดวงดาราครับ65ช็อปแล้วลูกกาคลอง2ครับอันดับ3ครับคลาส B ดีกว่าคลาส B นะครับคลาส B ครับเมื่อกี้นี้นะฮะเรียบร้อยครับสุริยาสิริชัยครับทะลุครับชนะ B ทะลุ B อันดับ1ทะลุ2ทะลุ2นะครับเฉลิมพงษ์ไม่ใช่ถ้าเดี๋ยวผมไม่ใช่นะครับ23 21 21อ๋อตัดเรียบร้อยแล้วครับครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เวลาปรับเข้ามาสุริยาสิริชัยนี่ทะลุไปคนเดียวครับตอนนี้คัดบีเอาละฮะก็เดี๋ยวมาดูไฮไลท์อีกรอบนึงนะครับว่าจังหวะที่มีการแซงกันนะครับเบียดอย่างนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับกับพานุกิจนะฮะ